อำเภอแม่สอดจัดประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืนเวทีที่2สร้างความตื่นรู้ในสิทธิหน้าที่และการอยู่ร่วมกัน3ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะอำเภอแม่สอดจัดประชาคมโครงการไทยนิยมยั่งยืนเวทีที่2สร้างความตื่นรู้ในสิทธิหน้าที่และการอยู่ร่วมกัน3ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยในครั้งนี้เป็นเวทีที่ชุมชนอินทรคีรี1ชุมชนปู่แดงและชุมชนสักทองโดยนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายพัชรพลมั่นปานปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดนำทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลดำเนินการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนโดยมีเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่กองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดร่วมหน่วยงานภาครัฐพื้นที่อำเภอแม่สอดในการเป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับตำบลและชุมชนโดยมีคณะกรรมการชุมชนและประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนแนวทางการปฏิบัติงานคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบหลักในการดำเนินงานเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องต่างๆจำนวน10เรื่องงบประมาณการดำเนินโครงการและการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งที่1ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลรวมทั้งการรายงานผลลงพื้นที่และรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและชุมชนไปแล้วนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้มีการลงพื้นที่เพื่อประชาคมในเวทีที่2ภายใต้กรอบกิจกรรมสัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่งรู้สิทธิรู้หน้าที่กฎหมายรู้กลไกการบริหารราชการรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยมซึ่งในเวทีที่2นี้จะต้องมีการประชาคมและหากมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึง 50% จะต้องมีการประชาคมใหม่ภายใน7วันจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดให้ความร่วมมือในการร่วมแสดงความคิดเห็นและรวมพลังประชาคมเพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด